กอชื่อพื้นบ้านหมักหุ่มลักษณะของมะละกอค่ะเป็นไม้ยืนต้นปลูกง่ายต้นสูงประมาณ 5-6 เมตรใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกที่ปลายยอดผลดิบมีสีเขียวนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดพอสุกจะมีรสหวานนิยมรับประทานเป็นผลไม้ค่ะสรรพคุณทางสมุนไพรของมะละกออย่างมะละกอที่ได้จากผลดิบนำมารักษาหูดโดยการนำมาทาจะทำให้ก้อนเนื้อของหูดยุบตัวหรือถูกกัดขาดได้ค่ะ